ใกล้กับ89ตารางวาที่อำเภอคลองขลุงที่กำแพงเพชรแล้วเนี่ยโดนปักป้ายแล้วนะ มันเข้าสู่ขั้นตอนการขายทอดตลาดแล้วคดีเลยไปแล้วเรียบร้อยเลยไปแล้วใช่ครับแล้วก็มีคนมาซื้อที่ดินผืนนี้ไปแล้วในราคา 400,000 กับอีก 2,000 บาทครับนะแล้วคราวนี้คุณตาคุณยายก็ร้องเรียนเรื่องนี้กับสื่อมวลชนมีการขอรับบริจาคเงินมาเพื่อซื้อที่ดินล่าสุดได้เงินเพียงพอแล้วคือแป๊บเดียวอ่ะครับแป๊บเดียวใจดีนะเออแล้วคนที่เขาบอกว่าที่ซื้อไปเนี่ยที่ซื้อที่ดินคุณยายไปเป็นบริษัทที่เป็นนิติบุคคลครับซื้อไปในราคาถูกมากคือ 400,000 แต่พอคุณยายจะไปขอซื้อกลับเขาขาย 800,000 ก็ถ้าเกิดมองในเชิงของธุรกิจก็เขาก็ซื้อมาในราคาอย่างนั้นใช่ไหมก็โทษเขาไม่ได้อ่ะเออแล้วได้ข่าวว่ามีขึ้นเป็นล้านนึงว่าอ๋อถ้าขึ้นเป็นล้านเกินก่อนราคาที่ตกลงไว้เนี่ยแปลกละเนี่ยแปลกละเออแล้วก็สองตายายบอกว่าดีใจมากนะมีคนช่วยเหลือจนแป๊บเดียวเองโอ้โหคนไทยจริงๆ2วันน่ะเร็วอ่ะ2วันนะโอ้ประมาณ2วันมีเงินเพียงพอที่จะขอซื้อบ้านแล้วก็ที่ดินคืนจากเจ้าของใหม่แล้วนะครับตอนนี้ขอปิดบัญชีงดรับบริจาคขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญที่ช่วยเหลือแล้วตลอดเวลาที่พูดคุยกับผู้สื่อข่าวก็น้ำตาคลอเป็นระยะเป็นระยะเอารอไปดูเหตุการณ์พร้อมกันครับนอนไม่หลับนอนไปไหนไม่หลับอ่ะมันนึกอยู่ทั้งว่าเขาไล่จะมาอยู่อย่างนั้นแต่วันนี้ก็เริ่มมีคนช่วยแล้วนะเป็นยังไงครับครับครับเหมือนบุญทูลหัวเอาล่ะตอนนี้คนทั้งประเทศไทยกำลังตามหาครับลูกชายคนนั้นอยู่เออใช่อยู่ไหนอยากเห็นหน้าค่าตาอย่าลืมคุณเป็นคนก่อนหนี้คุณเป็นคนสร้างภาระคุณเป็นคนทำทุกอย่างมาทั้งหมดนะยังไงคุณก็ต้องมารับผิดชอบแหละซึ่งตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้ตายายเนี่ยอยากฝากผ่านสื่อไปถึงลูกชายบอกว่าทุกอย่างเคลียร์แล้วกลับมาบ้านเถอะจะได้นำเงินส่วนต่างจากการขายทอดตลาดนะแล้วก็เงินบริจาคนะไปซื้อบ้านกลับคืนนะในขณะที่นายอำเภอคลองขลุงครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบสองตายายรับปากบอกว่าจะเร่งดำเนินการติดต่อเจ้าของใหม่เพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยขอซื้อบ้านแล้วก็ที่ดินคืนมานะฮะเอาในราคาที่เหมาะสมนะนะ700,000 800,000 ประมาณนี้แล้วกันตามราคาตลาดตามราคาที่เหมาะสมนะผมว่านะนะคือถ้าเกิดตอนแรกตกลงไว้ที่อ่ะพูดตรงๆ 800,000 ก็ตกลงไว้ที่ 800,000 อย่าไปเพิ่มมากขึ้นเพราะเห็นว่าเขาได้เงินบริจาคเพิ่มมากขึ้นอย่าไปทำแบบนี้เลยนะครับ